ครับครับผมเมื่อกี้บอกว่ามีการพูดคุยกันเรื่องของการตอบรับที่จะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้มีคุยกันยังไงบ้างก็คุยกันสักพักใหญ่คุยกันสักพักใหญ่ก่อนที่จะตกลงว่าจะรับเล่นนะครับเพราะว่าตอนที่คุยเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ช่วงมันปลายที่แล้วเนาะครับที่หลังจากที่เรามีโปรเจกต์ด้วยกันกับภาพยนตร์เรื่องนึงครับแล้วก็เขาก็ติดต่อมาว่าอยากให้กันกับฤทธิ์เนี่ยมาเล่นเป็นตัวเอกทั้งคู่ไม่ตอนแรกเราพูดเล่นๆกันว่าแบบเอ้ยเนี่ยถ้าเล่นซีรีส์วายได้เลยนะอะไรเงี้ยพูดเล่นๆกันก็ไม่คิดว่าเขาจะบ้าจี้แล้วก็แบบเอาจริงอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปจินตนาการของเขาว่ามันเกิดเคมีนี้ขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยฮะก็เลยติดต่อเรามาครับใช่ก็ถามว่าฤทธิ์เฮ้ยซีรีส์วายนะใช่แต่พอเขาแบบติดต่อมาจริงก็นั่นแหละก็อึกอักนิดนึงเพราะว่าเอซีรีส์วายกับคุณทำสายตาไม่ได้สายรังเกียจไม่ได้รังเกียจคุณแต่ว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันที่มันแบบมันจะมาวายมันจะมาอะไรอย่างเข้าใจว่าแบบอยู่นอกจอมันก็เถียงกันตลอดเวลาแล้วเอาอะไรมาแบบเป็นโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คิดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่พอถามทางเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็ทีมผู้กำกับนะว่าเขาเห็นเคมีอะไรของเราแล้วก็เสนอมาว่าเขาอยากให้เราเป็นประมาณนี้นะเป็นวายแบบนี้นะแล้วก็อยากให้เล่นเรื่องประมาณนี้นะก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยน่าสนใจนะก็ได้ใช่เพราะว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องที่มีความน่าสนใจคือเขาไม่ได้ต้องมาบังคับว่าเราจะต้องมาแบบหวานหรือแบบเหมือนแบบโมเมนต์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เป็นแบบนี้แหละมันจะมีฟิลช็อตฟิลขัดกันหรือว่ากัดกันนิดนึงไม่เป็นไรครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วในซีนมันจะมีเนื้อเรื่องมีทางเดินของมันเองอะไรประมาณนี้ครับแต่นอกจอคือเป็นอย่างนี้ไปได้เลยใช่แต่พอมันเป็นวายมันก็ต้องมีเสิร์ฟเป็นแฟนที่เป็นสาววายนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเสิร์ฟอะไรดีอะตอนเนี้ยมีเสิร์ฟมั้ยฮะมีเสิร์ฟมั้ยลองดูสิลองดูเฮ้ยตอนแรกที่เราคุยกันตอนแรกที่ตกลงคุยกับฤทธิ์2คนนะครับเราส่งไปบอกเขาว่าขอไม่เสิร์ฟได้มั้ยครับใช่เขาก็รับปากว่าอ่ะโอเคไม่เสิร์ฟก็ได้เพื่อการตกลงว่าจะรับเล่นใช่แต่พอเมื่อวานปุ๊บพอเริ่มอ่านบททั้งหมดแล้วยังไงเฮ้ยทำไมมีฉากปากติดกันด้วยยังไม่ไฟนอลยังไม่ไฟนอลเพราะว่าจริงๆตอนแรกอ่ะเหมือนอย่างที่บอกไปคือเฮ้ยถ้าเกิดแบบหวานเยอะๆหรือแบบซีนแบบเข้าคู่อะไรพระนางเยอะๆครับนี่ว่าแบบเนาะมันได้เธอได้ได้เหรอจริงเหรอสุดท้ายการแสดงก็ต้องได้อะเนาะใช่ไม่แต่ว่าข้างหลังกล้องอะเราเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วนะเออก็ไม่ธรรมดาเราไม่ยากปากติดกันปกติหรอหลังกล้องถ้าเธอบอกว่าหลังกล้องปกติแสดงว่าถ้าเกิดหน้ากล้องคือชิวๆเลยไม่ชิวไม่ชิวเขินอยู่เอาจริงๆเล่นกับเพื่อนมันก็เขินแหละใช่เอออยู่ดีต้องมาแบบเธอจ๋าอะไรเงี้ยแบบแต่มันไม่ใช่ตัวเราไงในเรื่องมันคือตัวละครไงมันคือชุนกับชนแดนที่เขามีความรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยมันอาจจะพาไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูอีกทีนึงตอนที่เราถ่ายสุดท้ายตอนก่อนเข้าซีนแล้วก็ตั้งใจถ่ายเต็มที่แหละแล้วก็เป็นตัวละครสุดท้ายก็ต้องปึ๊บเป็นตัวละครแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาให้ดีสุดเพราะว่าจริงๆตัวนิยายที่เอามาเป็นเค้าเรียกนะเป็นต้นแบบของเรื่องเราก็เป็นนิยายที่มีคนติดตามค่อนข้างเยอะใช่เราก็สนุกมากเค้าเรียกว่าอะไรนะต้องไม่ทำให้ตัวนิยายมันเขาเรียกนะผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปแล้วก็ตั้งใจจะถ่ายทอดให้มันเต็มที่แต่หลังกล้องพวกเราเป็นอย่างนี้แหละใช่หน้ากล้องพวกเราเต็มที่แน่นอนใช่ครับสาววายรอเรือสาววายติดตามด้วยนะครับจอดเรือตรงนี้เลยครับจอดเรือตรงนี้ได้เลยฉันเข้าเรือขี่เขาจะขึ้นเรือลำเดียวไปกับเราใช่ไหมเรือยอทเรือพายเรืออะไรเอามาเลยครับวางเลยเจ็ดสกีตามไปหรอเออได้ฉันขี่หนีก่อนคุณแซงไปก่อนเลยคุณแซงนำไปก่อนเลยเดี๋ยวผมพายตามไปจริงๆแอบคาดหวังไหมกับคาร์ดงานคู่เราที่แบบจะให้แฟนได้ดูกันก็เป็นสิ่งใหม่ๆครับที่เราไม่เคยทำมาก่อนใช่เป็นสิ่งที่เราก็ได้ชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็ได้ทำงานใหม่ๆซึ่งคิดว่าจะได้พบปะแฟนๆใหม่ๆด้วยที่อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงของการเสพผลงานของเราเนี่ยครับก็ตื่นเต้นสำหรับการที่จะได้ทำงานนี้แล้วก็คงทำให้ดีที่สุดครับไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องเป้าหมายว่าถึงขนาดไหนแต่ว่าเราตั้งใจในการทำงานแล้วก็เวิร์กช็อปเต็มที่แล้วก็พอเข้าไปในซีนปุ๊บเนี่ยอยากถ่ายทอดตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่หนังสือเขาเขียนมาให้ดีที่สุดครับผมก็จริงๆก็ทำเต็มที่ครับแล้วก็เขาเรียกนะไม่ค่อยอยากคาดหวังอะไรใช่ครับแต่สุดท้ายมองว่าถ้าเราทำเต็มที่ไปแล้วคนดูมองเห็นแล้วก็เหมือนแบบ
เขาเรียกนะแบบอินกับสิ่งที่เราแสดงหรือว่าเข้าใจในบทที่เราเล่นอะไรเงี้ยที่ว่าเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตามมาเองครับแต่ตอนนี้ทำเต็มที่ไปก่อนมีไปแอบดูซีรีส์วายเรื่องอื่นแล้วแบบเฮ้ยดูอยู่แล้วจริงๆดูอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่เราจะเป็นอาจจะเป็นพีทีบิลกิ้น2ก็ได้เออเตรียมใจเลยขอโทษน้องพูดด้วยนะครับขอโทษน้องพูดด้วยนะครับเตรียมแม่แม่เขาดอมหรือยังฮะดอมดอมนี่เขาเริ่มเปิดบ้างแล้วนะชื่อดอมไหมรีบเข้านะครับจะปิดแล้วนะครับแล้วเปิดยังไม่ได้เปิดจะปิดแล้วเมื่อกี้บ้าเฮ้ยแหมมันเป็นการเขาเรียกนะแบบว่าเออทำเคมก่อนว่าเออดูเหมือนคนเยอะแต่จริงๆแล้วคือเข้ามาแล้ว3คนมีการลิสต์แล้วก็ผู้จัดการมีแค่นี้ครับรีบเข้านะครับครับเดี๋ยวปิดก่อนเขาเปิดบ้างแล้วนี่ใช่ไหมเขาเปิดบ้างแล้วนี่บ้านลิสต์กันนะครับใช่อ้าวลิสกันเหรอใช่ลิสกันใช่ไหมชื่อบ้านอะไรอ่ะเฮ้ยหรือมันต้องเรียงยังไงมันต้องกันลิสเหรอกันลิส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 ก็ได้หรือจริงๆอะไรก็ได้ครับแล้วแต่อารมณ์เว้ยกันลิสลิสกันแล้วแต่วันใช่กันลิสถ้าเป็นซีรีส์วายใช่พระเอกต้องอยู่ข้างกันลิสกันลิสกันลิสใช่หรือว่าลิสอยากเป็นพระเอกเออมันแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้หรอแบบแล้วแต่วันอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ซีเรียสเป่ายิงฉุบมาใครชนะเป็นกันใครเป็นคนแรกวันนี้ให้เป็นวันหนึ่งผมเป็นกันลิศจบกันลิศก็เดี๋ยวเตรียมหวานแม่แม่เข้าดองเนาะครับเชิญเข้าเลยนะครับรีเชิญนะครับทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะปิดนะครับเพราะว่าเปิดงานแล้วไม่มีคนเข้าขึ้นเรือขึ้นเรือไปด้วยกันนะครับจริงๆไม่ได้ทำงานด้วยกันมานานแค่ไหนโอ้ทำงานด้วยกันอยู่ครับช่วงนี้ทำเรื่อยๆเพราะว่าถ่าย YouTube กันครับใช่ก็เป็นงานอันดุเลของเพื่อนผมที่เขาได้เป็นเวลาพักผ่อนของเขาอะฮะที่เขาได้มาทำงานกับผมเพราะว่าเวลาหลักๆของเขาคือเขาจะซีเรียสมากๆในการทำงานไปประชุมต่างประเทศเอ่ยหรือว่าเข้าคลินิกเอ่ยเปิดสาขาที่ตอนนี้เท่าไหร่ละ19แล้วครับสาขาที่9แล้วนะครับผมแล้วก็พอได้มาทำบล็อกด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนย่าก็จะแบบเป็นเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาทำอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทำงานเหมือนพักผ่อนทำงานเหมือนพักผ่อนใช่ครับได้ไปเที่ยวนู่นได้ไปกินนี่แล้วก็มีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อ้างว่ามีถ่ายงานเงี้ยเพื่อนไม่ไปครับก็ไม่ว่างให้เราใช่เอาแก้วแต่หน้ากล้องแบบว่าอันนี้คือน้อยแต่น้อยหรอไม่น้อยแต่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเออไม่ตาแปลกแต่ว่าตาแข็งตาแข็งจังหวะนี้มันต้องรอแล้วล่ะถ้าไม่ทำงานถ้าไม่เป็นแบบว่าเออวันนี้มีถ่ายนะนู่นนี่นั่นไม่ว่าไม่มีแต่ผมชวนคุณในกรุ๊ปเสมอบ้านกูคอมมาส่งแล้วนะแบบเออเนี่ยมีห้องนะเล่นเกมไม่มาใครกันหนอใครกันหนอในกรุ๊ปที่มีหลายๆคนแต่ผมตอบคุณคนเดียวใครหนอในกรุ๊ปคือมึงคุยคนเดียวฉันเนี่ยเข้าไปตอบเป็นเพื่อนเธอฉันคือผู้เวทนาเธอโอ้โหพี่กำลังอ้างคุณปีโป้ก็อยู่ในกรุ๊ปแต่ปีโป้ไม่ตอบไม่ตอบใครคุยกันสองคนบอกว่าไปคุยแยกเดี่ยวไหมใช่นี่เขาสร้างบ้านในข้างเขามีห้องให้กันเลยหรอมีเออมีจริงเขาไม่ไปอยู่แล้วคือเราทำทุกอย่างเพื่อเขาเลยเหรอเราก็ทำนะก็คือหวังแค่ว่าเขาอ่ะจะมาเที่ยวบ้านเราบ้างอะไรเงี้ยเขามาไม่ตั้งแต่วันโอ้โหอารมณ์แบบว่าตัดพ้อเขาก็มาวันเดียวตัดพ้อต่อว่าเขาก็มาวันเดียวแล้วเขาก็เหมือนแนวโน้มเหมือนแบบชวนเราไม่ค่อยใครกันที่ซื้อของขึ้นบ้านใหม่ราคาแพงที่สุดพูดเลยเขาไปอะไรเขาทวงคุณแล้วค่ะผมไม่ได้อยากได้ของผมอยากได้เวลาของคุณครับเริ่มแล้วแล้วมันบอกว่ามันบอกเองว่าเดี๋ยวผมจะล้มเรือเองมันเป็นคนไอ้นี่ตั้งเรือขึ้นเองจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะซื้อที่ราคาแพงกว่านี้อีกด้วยซ้ำตอนแรกครับไปที่หน้าร้านแล้วกะคือจะไปซื้อแต่ตอนแรกอ่ะซื้อซาบาร์นะครับแล้วก็โหราคาแบบสูงมากแต่เขาบอกว่ากันดูที่มันมีสายต่อหรือเปล่าถ้ามีสายต่อไม่เอานะต้องเอาบลูทูธอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยติดตามไม่ได้อีกเขาบอกถ้าไงไม่ต้องเอามาราคาเท่าไหร่นี่ไม่เอาอันนี้กันเดินไปนี่เลยก็มันจะซื้อลำโพงอันละแสนกว่าบาทคือสวยนะสวยเลยหน้าตาดีเลยแต่ว่ามันจะต้องคือเชื่อมบลูทูธได้แต่จะใช้ประสิทธิภาพเครื่องได้ไม่เต็มที่ครับไอเราก็เป็นคนคิดถึงความคุ้มค่าว่าถ้างั้นอ่ะไม่ต้องซื้อมากันไปซื้ออย่างอื่นถูกกว่านี้ก็ได้ไม่ติดก็เลยให้เขาไปซื้อไม้ถูพื้นให้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นที่ถูพื้นได้ด้วยเออจริงๆไม่แต่ว่าอันนี้คือน่ารักมากเพราะว่าปกติเวลาที่เราจะซื้อของให้ใครครับเราก็จะแบบต้องคิดว่าจะซื้ออะไรดีแต่ว่าเนี้ยเขาบอกมาตรงเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแล้วก็เลยแบบเดินตรงไปหาสิ่งที่เขาอยากได้เลยอะไรเงี้ยคุณชอบเหรอวันหลังอ้าววันหลังเดี๋ยวทำก็เวลาเราขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมบ
างอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของที่ราคาสูงหน่อยเราจะยังไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเรามันก็จะมีของขึ้นบ้านใหม่เราก็จะลิสต์เป็นรายการว่าเธอเลือกเราเอาเลยเรามีรายการตามนี้เธอมาถึงเธอก็ซื้อตามรายการสิ่งที่เราขาดเนี่ยเธอเติมไม้ถูกยืนให้แล้วอันนึงเติมแล้วเติมเต็มแล้วโมเมนต์ปะเนี่ยโมเมนต์ปะเนี่ยอันนี้ก็ซื้อของละกลับไปที่เรื่องห้องก่อนอยากรู้ครับเรื่องห้องเราทำให้เขาขนาดไหนห้องเกมเนี่ยเราลงทุนแบบเขาเท่าไหร่อ๋อจริงๆก็เราก็สร้างห้องของเราเองแต่เราพูดว่าให้เขาเป็นห้องรับแขกแหละเป็นห้องรับแขกแต่ว่าเขาบอกว่านี่คือห้องที่เวลาที่คุณมานอนน่ะก็คือนอนห้องนี้นอนห้องนี้ได้นอนห้องนี้ได้เลยมาเมื่อไหร่ก็ได้นอนห้องนี้ได้เลยแล้วก็มีห้องเล่นเกมถ้าเกิดจะเล่นก็คือเล่นเกมกันน่ารักจังเลยเห็นไหมแต่มึงไม่มาจ้ะเห็นไหมถ้าเขาไม่คิดถึงเขาจะไม่คิดเออมาคุณมีเวลาให้ผมหรือเปล่าเรียกว่าอ่อยได้ไหมอะไรนะเรียกว่าอ่อยเขาได้ไหมไม่แล้วเรียกได้ไหมนี่เปิดนี่เปิดคาเฟ่ปะเนี่ยเปิดคาเฟ่ชงเก่งเหลือเกินเธอเชื่อทันว่าเขาอ่อยเธอหรอทำขนาดนี้แล้วโต๊ะเกมสร้างอะไรไม่เธอแต่จะว่าไปก็คือเขาไม่มีทำห้องให้ใครนอกจากผมนะแต่ว่าที่ประเด็นคือว่ามีห้องก็จริงแต่เขาบอกว่าห้องนี้มึงไม่ต้องนอนหรอกมานอนห้องกูนี่คือเรื่องจริงนี่ก็พูดเอาไม่ใช่ครับเด็กกี่ฟุตก็อะไรนะเด็กกี่ฟุตที่ห้องอ่ะ3ฟุตครึ่งอย่าเอาแต่เปียกเปียกโอ้โหเสื้อแตกตังค์ตั้งเยอะตั้งแยะซื้อเตียงนิดเดียวโอ้ไม่ก่อนไม่ก็เพื่อนมาบ้านทั้งทีจะให้ไปนอนห้องอื่นได้ยังไงก็ต้องนอนห้องเราตอนเด็กๆเราก็นอนด้วยกันมันเป็นห้องของเราใช่ๆๆเป็นห้องของเราเออนั่นแหละแหมตอนเด็กๆก็นอนด้วยกันทำเป็นพูดไปเรื่อยเออโตมาทำเป็นนอนไม่ได้แหมเปลี่ยนเรื่องดีกว่าพอแล้วพอแล้วอยู่ด้วยกันทุกโมเมนต์ครับผมทุกโมเมนต์ครับเปลี่ยนเรื่องเร็วก็เห็นล่าสุดวันก่อนมีโซโน่พูดอยู่ว่าแบบอยากจัดคอนเสิร์ต3คนทีจริงเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงไปอ่านข่าวดูลองเสิร์ชมีจริงปะเขาพูดเมื่อไหร่ก่อนเขาพูดเมื่อไหร่แต่เขาแค่บอกว่าคิวงานคุณอาจจะแบบไม่ได้หรือเปล่าไปคิวงานทั้ง3คนอาจจะผมพร้อมพุ่งไปหาเขาเลยนี่ถ้าจัดได้จัดไม่กูเพิ่งไลน์หาพี่หนุ่ยวันก่อนสรอลืมไลน์หน้าใหม่เออมาสอนแล้วพี่พี่หนุ่ยคือแม่ของเราเป็นแม่ใหญ่ของช่องวันของเราช่องวันแล้วก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าปลุกปั้นเป็นแม่ของเดอะสตาร์มาอะไรเงี้ยครับก็เฮ้ยจริงเหรออันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีกับผมมากเลยนะข่าวปลอมปะเนี่ยจริงเฟคนิวเองเพื่อนคุณทำหน้าตกใจอ่ะเซอร์ไพรส์เหรอใช่ผมเซอร์ไพรส์จัดเลยปะเอาดิอ่ะสรพิษประกาศเลยไหมขอสเกลประกาศขอสเกลที่ใหญ่ที่สุดหน้าหมู่บ้านลิศอะไรอ่ะเฮ้ยไม่แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในดีว่าแฟนๆหลายคนเรียกร้องแล้วก็อยู่ในแพลนที่แต่หลายคนรอคอยกันซึ่งแต่เราเหมือนเคยคุยกันไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่มันยังมีอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ครับนี่ใจชื้นนะใจชื้นแล้วนี่หน้าคุณฟูแล้วนะใช่ถ้าคุณพูดเรื่องจริงนี่คือจริงเหรอจริงโอ้ my god อยากไหมล่ะอยากอยู่แล้วผมอยากอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปีก่อนๆแล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันแบบทำไม่ได้แสดงว่าทุกคนพร้อมเคลียร์คิวให้กับคนพร้อมมากครับพร้อมครับถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เสร็จเอาได้เลยใช่แล้วยิ่งพอเห็นหลายคนที่เห็นเราสองคนทำงานด้วยกันนะครับก็จะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากเห็นครบ3คนนะคิดถึงจังเลยครับพร้อมเลยพร้อมมากครับเคลียร์คิวได้ไหมเคลียร์คิวครับสามเซตเคลียร์ใจก่อนสามเซตลองโทรคุยกับพี่โตโน่ดูมึงโทรนะไม่โทรดิมึงโทรให้นะมึงโทรดิมึงดิกูโทรอยู่แล้วได้อยู่แล้วมึงโทรได้หรือเปล่าทานน้ำกองเอาไม่เป็นไรแต่แน่นอนนะว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในมุมมองของสองคนในใจเราเปอร์เซ็นต์ของคอนเสิร์ตนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าสำหรับผมนะที่คิดได้นะไม่ถึง 50% ใช่เพราะว่ามันโดนพับไปแล้วมันเคยคุยมาแล้วมันโดนพับไปแต่จำเหตุผลไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้มีอ่ะก็ช่วยคอมเมนต์ในคลิปนี้แต่ถ้าเรียกร้องเยอะๆก็ไม่แน่เนี่ยทุกช่องทางลือขึ้นมาใหม่ก็ได้ของทุกไม้นี้รอดูน้องก็ทุกคนก็อยากรอพิมพ์มาว่าอสรพิษนะครับแฮชแท็กคนนี้เดินดีกว่าแฮชแท็กคนนี้อสรพิษคัมแบ็คแล้วไปเรื่อยอีกแล้วเอาไม่แน่มันเกิดขึ้นได้ไงไม่แน่เนาะไม่แน่ขอบคุณครับ